เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ14ข้อ14จดบอกว่าถ้า px เป็นพหูนามดีกรี4และ p 0เท่ากับ0 p 1เท่ากับ p ลบ1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับ1แล้ว p 5มีค่าเท่าใดข้อ1ลบ125ข้อ2ลบ100ข้อ3 0ข้อ4 100ข้อ5 125อ่ะโจทย์ให้หา p 5ถูกป่ะ p 5มีค่าเท่าใดแล้วโจทย์บอกว่าอะไร px เป็นพหูนามดีกรี4อ่ะเราต้องเข้าใจคำว่าพหูนามก่อนนะพหูนามก็คือเขียนได้ในรูปนี้ anx กำลัง n บวก an ลบ 1x กำลัง n ลบ 1บวกไปเรื่อยๆบวกถึง a1x บวก a0 อ่ะสังเกตได้ว่าอะไรพหูนามก็คือข้อที่1 x มีดีกรีมากกว่าเท่ากับ0เห็นป่ะอันนี้ดีกรี0ดีกรี1ไปเรื่อยๆจนถึงดีกรี n แปลว่าอะไรดีกรีไม่มีติดลบถูกป่ะโดยที่ n มากกว่าเท่ากับ0อ่ะดีกรีของพหูนามไม่มีติดลบถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพหูนามไหม x บวก1ส่วน x กำลัง2ไม่เป็นพหูนามเพราะอะไรเพราะดีกรีตัวนี้ไง1ส่วน x กำลัง2เขียนได้ในรูป x กำลังลบ2 x กำลังลบ2เลขชี้กำลังเป็นลบได้ไหมไม่ได้เพราะอะไร x มีดีกรีมากกว่า0อ่ะนี่คือพหูนามแล้ว an an ลบ1เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าสัมประสิทธิ์โดยที่ข้อ2 ai คือสัมประสิทธิ์พหูนามอ่ะพหูนามดีกรี4ดีกรีคิดยังไงอันนี้พหูนามดีกรีเท่าไหร่ดีกรีเท่าไหร่ให้ดูที่ดีกรีสูงสุดอย่างเช่นอันเนี้ย x กำลัง6บวก 5x กำลัง4มีดีกรีเท่าไหร่ดีกรีอันนี้คือพหูนามดีกรี6เพราะอะไรเพราะ6มันมากที่สุดไงถ้าดีกรี4ก็คือ4มากที่สุดข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรนะลบ 5x กำลัง4บวก 6x กำลัง3บวก1อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ดีกรีเท่าไหร่ดีกรี4เพราะว่าดีกรีสูงสุดคือ4หลังจากที่รู้เรื่องพหูนามไปแล้วเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเลขที่แทงเข้าไปเนี่ยมีความหมายยังไงถูกป่ะถึงเราจะไปหา p5 ได้ขอปิดไว้ก่อนนะสมมุติพี่บอกว่าให้ fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2ลบ x ลบ2พี่อยากให้น้องๆหา f2 f0 แล้วก็ f ลบ1ให้หน่อยอ่ะ f2 ได้เท่าไหร่4ลบ2ลบ2เท่ากับ0 f0 เท่ากับลบ2แล้วก็ f ลบ1เท่ากับ1บวก1ลบ2เท่ากับ0ถูกปะเห็นอะไรป่ะเป็น0ถูกป่ะ f ค่า1เท่ากับ0 f ค่า1เท่ากับ0อ่ะพี่อยากทราบว่าจะมีแบบกี่ตัวเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่ใส่เข้าไปอ่ะหรือที่เขาเรียกว่าโดเมนอ่ะถูกป่ะพอใส่เข้าไปถูกป่ะเนี่ยที่ใส่เข้าไปเรียกว่าโดเมนที่ออกมาเรียกว่าเรนจ์ถูกป่ะพี่อยากรู้ว่ามีโดเมนกี่ตัวที่ทำให้เรนจ์หรือว่าค่าของ fx เนี่ยเป็น0อ่ะมีโดเมนกี่ตัวที่ทำให้เรนจ์หรือค่าของ fx เนี่ยเป็น0คือใส่เข้าไปอ่ะค่าออกมาได้0เนี่ยอย่างเงี้ยเงื่อนไขอย่างเงี้ยออกมาได้เท่ากับ0เนี่ยมีกี่ตัวมีโดเมนกี่ตัวอ่ะวิธีการหาเลยนะสิ่งที่จะทำให้มาร์กเลยนะสิ่งที่จะทำให้เรนจ์หรือว่าค่าของ x เป็น0เนี่ยคือคำตอบของสมการ fx นั่นเองคำตอบของ fx เนี่ยจะทำให้ค่าของ fx เนี่ยเป็น0คำตอบของสมการ
จะทำให้ fx เท่ากับ0ไหนเราลองมาคิดกันซิว่าจริงไหม x กำลัง2ลบ x ลบ2เท่ากับเท่าไหร่ x ทำไม x ลบ2คูณกับ x บวก1ถูกป่ะคำตอบของเนี่ยคำตอบของสมการกำลัง2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่2กับลบ1เห็นป่ะสมมติคำตอบของสมการกำลัง2เท่ากับ0เนี่ยสมการกำลัง2เนี่ยมีคำตอบคือ2กับลบ1แปลว่าอะไรสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือแปลว่าถ้าเรารู้ว่าสมการกำลัง2นึงสมการกำลัง2มีคำตอบคือa กับ b แล้วเราเขียนสมการได้เป็นสมการกำลัง2มีคำตอบคือ a กับ b แล้วเราเขียนได้เป็น k คูณกับ x ลบ a x ลบ b อย่างนี้ถูกป่ะตรงนี้เข้าใจไหมคือสิ่งที่อยากให้เข้าใจก็คือถ้าเนี่ยตรงนี้ประโยคนี้เลยถ้าเรารู้ว่าสมการกำลังสองเนี่ยมีคำตอบคือ a กับ b แล้วเราสามารถเขียนได้ในรูป k x ลบ a x ลบ b เท่ากับ0 k x ลบ a x ลบ b เท่ากับ0หรือว่าคือเราเคยแต่เรียงขาไปถูกปะเราเคยเรียนแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเคยเรียนแต่แบบเราไม่มีบรรทัดนี้นะเราเขียนว่า k x ลบ a x ลบ b เท่ากับ0แล้วa กับ b เป็นคำตอบของสมการแต่ว่าอันนี้จะบอกขากลับว่าถ้าเรารู้ว่าสมการกำลังสองมีคำตอบคือ a กับ b แล้วเราเขียนได้เป็น k x ลบ a x ลบ b เท่ากับ0โดยที่ k เป็นจำนวนจริงหรือว่าเป็นสัมประสิทธิ์นั่นเอง k เป็นสัมประสิทธิ์อะไรสัมประสิทธิ์ที่ทำให้ x เป็น1ไงเพราะว่าอันนี้มันเขียนแค่ x กำลัง2ถูกป่ะอันนี้เข้าใจนะก็คือการที่ fx เป็น0ได้เนี่ยเราจะได้คำตอบของสมการออกมาถูกป่ะเนี่ยสมมติเราต้องการหาโดเมนที่ทำให้ range เป็น0ใช่ป่ะเราก็แทนrange หรือว่า fx เนี่ยเป็น0แล้วก็0เท่ากับ x กำลัง2ลบ x ลบ2จะได้ออกมาว่า x เป็นลบ2กับขอโทษ x ลบ2กับ x บวก1ก็คือ x เท่ากับ2กับลบ1x เท่ากับ2กับลบ1 x เท่ากับ2กับลบ1จะทำให้ทำให้ fx เป็น0แปลว่าเนี่ย2กับลบ1เป็นคำตอบของสมการนี้ถูกปะอันนี้คือขาไปถ้าเรารู้ว่า0เท่ากับ x ลบ2คูณ x บวก1แล้วเราจะได้ว่า x เท่ากับ2กับลบ1อันนี้คือขากลับอันนี้คือขาไปนะอันนี้คือขากลับถ้าเรารู้ว่าสมการกำลัง2มีคำตอบคืออันนี้คือเรารู้สมการไปหาคำตอบอันนี้คือเรารู้คำตอบมาหาสมการเรารู้ว่าสมการกำลังสองมีคำตอบคือ a กับ b แล้วเราจะรู้ว่าเนี่ยสองอันเนี้ยเขียนสมการได้เป็น k คูณกับ x ลบ a แล้วก็ x ลบ b เท่ากับ0โดยที่ k เป็นจำนวนจริงหลักการง่ายๆเลยนะทั้งขาไปขากลับหลักการก็คือคำตอบของสมการต้องทำให้สมการเป็น0น่ะหรือว่า fx อ่ะเป็น0อย่างอันนี้แน่อยู่แล้ว0เท่ากับ x ลบ2 x บวก1นี่ไงแทน x เท่ากับ2หรือแทน x เท่ากับลบ1ก็ได้ก้อนนี้เป็น0ถูกป่ะอันนี้เรามี a กับมี b คำตอบของสมการต้องทำให้สมการเป็น0นี่ไงถ้าแทน a ลงมาพอก้อนนี้เป็น0ปุ๊บมันก็0หมดเลยหรือว่าถ้าแทน b ลงมาพอก้อนนี้เป็น0ก็เป็น0หมดเลยอ่ะ
ย้ำอีก1ครั้ง0เท่ากับ x ลบ2 x บวก1แล้วเราจะได้ว่า x เท่ากับ2หรือลบ1แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าคำตอบเนี่ยคือ a กับ b แล้วเราจะเขียนสมการเป็น k คูณกับ x ลบ b x คูณกับ x ลบ b เท่ากับ0ได้กลับมาดูกันที่โจทย์โจทย์บอกว่าเป็นพหุนามดีกรี4ใช่ปะแล้วก็ p 0เท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่า0เป็นคำตอบของ px ถูกปะเพราะอะไรเพราะนี่ไง x เท่ากับ0เป็นคำตอบของ px อ่ะเพราะ x เท่ากับ0ทำให้ px เท่ากับ0เข้าใจปะคือเราดู0นี้นะนี่ไงคำตอบของฟังก์ชันเนี่ยเป็น0แปลว่าค่าข้างในเนี่ยเป็นคำตอบของฟังก์ชันนี้ค่าข้างในคือ0ก็แปลว่า x เท่ากับ0เนี่ยเป็นคำตอบของฟังก์ชัน px ต่อมา p1 เท่ากับ p-1 เท่ากับ p2 เท่ากับ p-2 เท่ากับ1อ่ะเท่ากับ0ไหมไม่เท่ามันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นอีพวกเนี้ยไม่ใช่คำตอบมันเลยอ่ะเขาบอกว่า p5 เท่ากับเท่าไหร่ p เป็นพหุนามดีกรี4เราต้องการหา p5 ถูกปะแต่ตอนนี้เราหาได้ไหมยังไม่ได้ถูกปะสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาก่อนว่า px เนี่ยคือเรารู้คำตอบแล้วใช่ปะว่า0เนี่ยเป็นคำตอบแน่ๆคำตอบหนึ่ง x เท่ากับ0อ่ะก็จะเป็น x ลบ0คูณกับ x ลบ a x ลบ b x ลบ c อ่ะมีดีกรี4ไงมี4 4วงเล็บคูณกับค่าค่าหนึ่งให้เป็นค่า k 1แล้วกัน k 1p เท่ากับเท่านี้อ่ะเราต้องหาก่อนว่า px เท่ากับเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ a b c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะสิ่งที่เราต้องหาอ่ะเราก็จะเริ่มจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนโจทย์บอกว่าอะไร p p 1เท่ากับ p ลบ1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับ1ถูกป่ะสมมุติเราต้องการอยากให้มันเป็น0แล้วก็ลบ1ตลอด p 2ลบ1เท่ากับ p ลบ2ลบ1เท่ากับ0ถูกป่ะอ่ะได้เป็น0แล้วเราทำไงอันนี้เป็น p 1ลบ1 p ลบ1ลบ1 p 2ลบ1 p ลบ2ลบ1วิธีให้ง่ายเลยนะเราแทนค่าให้เป็นอีกฟังก์ชันนึงเขียนว่าฟังก์ชัน qx เนี่ยเท่ากับ px ลบ1อย่างนี้ดีไหมถ้า x เป็น1ก็จะได้ว่า q1 เท่ากับ p1 ลบ1ถ้า x เป็นลบ1ก็จะได้พจน์นี้ถ้า x เป็น2ก็จะได้พจน์นี้ x เป็นลบ2ก็จะได้พจน์นี้อันไหนลองแทนค่าซิ q1 เท่ากับเท่าไหร่ q1 เท่ากับพจน์นี้ถูกปะเท่ากับ p 1ลบ1เท่ากับ0 q ลบ1เท่ากับ p ลบ1ลบ1เท่ากับ0แล้ว q 2ก็จะเท่ากับ p 2ลบ1ก็เท่ากับ0แล้วก็ q ลบ2ก็เท่ากับ0อ่ะทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะว่าฟังก์ชันอันนี้ถือเป็นฟังก์ชันนะฟังก์ชันใดที่เท่ากับ1เรายังไม่มีนิยามถูกปะไม่นิยามแต่ว่าถ้าฟังก์ชันไหนเนี่ยหรือเราเขียนใหม่ที่เนี่ยให้เป็น q1 q ลบ1 q2 q ลบ2มันเท่ากับ0แล้วเรานิยามว่าอะไรถ้าเท่ากับ0แล้วโดเมนจะเป็นคำตอบของฟังก์ชันโดเมนเป็นคำตอบของฟังก์ชันแปลว่าอะไรแปลว่าเราเขียนได้ว่า qx เท่ากับ xโดเมนคืออะไรอันนี้คือโดเมนคือ1ลบ1 2ลบ2ถูกป่ะเราเขียนได้ในรูป x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2อย่างนี้ถูกป่ะคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งให้เป็น k นี่ไงก็มันทำให้1ทำให้ฟังก์ชันนี้เป็น0แปลว่า1เป็นคำตอบของฟังก์ชันนี้ลบ1ทำให้ฟังก์ชัน q เนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้นลบ1ก็กลายเป็นคำตอบนี่คือคำตอบ2ทำให้ฟังก์ชัน q เป็น0เพราะฉะนั้น2ก็เป็นคำตอบแล้วก็ลบ2ก็ทำให้ฟังก์ชัน q เป็น0เพราะฉะนั้นลบ2ก็เป็นคำตอบเนื่องจากเรารู้แล้วว่าคำตอบมีอย่างนี้ใช่ป่ะคำตอบมีกี่ตัว4ตัว
เป็นอย่างน้อยอ่ะเราก็เขียนได้ว่าเรารู้คำตอบแล้วเราก็เขียนสมการใหม่ได้ไหมได้นี่ไงให้มี k แล้วเอา x ลบคำตอบอย่างนี้ไงนี่ไงเรารู้ a ว่า a กับ b เป็นคำตอบถูกป่ะเราก็เขียน k x ลบ a x ลบ b อ่ะเท่ากับ0เท่ากับ0มั้ยเท่านะถ้าแทน1ลงมาแทนลบ1ลงมาแทน2ลงมาแทนลบ2เข้ามาจะทำให้มันเป็น0แต่ว่าเราจะไม่เขียนอย่างนี้เราจะเขียนแค่นี้ qx เท่ากับ x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2คูณกับ k เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราแทนค่า x ตัวอื่นที่ไม่ใช่4ตัวเนี้ยอย่างแทน x เป็น4 q 4อย่างเงี้ยมันไม่เท่ากับ0ไงเราก็เลยไม่เขียนเท่ากับ0ไว้เราก็เลยไม่ได้เขียนเอาใหม่เราเขียนอย่างนี้ได้เพราะอะไรเริ่มจากบรรทัด นี้ก่อนเลยสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่านี่เนี่ย p 1 p ลบ1 p 2 p ลบ2เท่ากับ1เรามีนิยามไหมไม่มีเรานิยามแค่ว่าถ้าโดเมนไหนทำให้ฟังก์ชันเป็น0แล้วจะเป็นคำตอบของฟังก์ชันนั้นถูกปะถ้าโดเมนไหนตัวใดทำให้ฟังก์ชันเป็น0แล้วโดเมนนั้นจะเป็นคำตอบของสมการต้องเป็น0ก่อนถูกป่ะอันนี้มันเป็น1เราจะทำให้มันเป็น0แล้วก็ลบ1ไปตลอดและเนื่องจากอันนี้มันเป็นฟังก์ชันลบ1ถูกป่ะเราต้องการให้มันเป็นฟังก์ชันเฉยๆแล้วก็เลยแทนเข้าไปว่า qxมันเป็นฟังก์ชันลบกับ1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 แล้วก็แทนใหม่ให้เป็นฟังก์ชันใหม่ให้เป็นฟังก์ชันชื่อ q เท่ากับฟังก์ชัน p ลบ1เราก็จะได้อันนี้เป็น q 1อันนี้เป็น q ลบ1อันนี้เป็น q 2 q ลบ2ซึ่ง q 1 q ลบ1เท่ากันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0นี่ไงนิยามแล้วโดเมนไหนทำให้ฟังก์ชันเป็น0นี่ไงโดเมนมีอะไรบ้าง1ลบ1 2ลบ2นี่ไงโดเมน4ตัวทำให้ฟังก์ชันไหนฟังก์ชัน q ฟังก์ชัน qx เป็น0แล้วโดเมนนั้นจะเป็นคำตอบของสมการเรารู้แล้วไงว่าถ้าเรามี4ตัวเป็นเรารู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าโดเมนไหนทำให้ฟังก์ชันเป็น0แล้วโดเมนนั้นจะเป็นคำตอบของสมการแปลว่าเรารู้แล้วว่าเนี่ยไอ้เหล่านี้เป็นคำตอบของสมการเราก็เลยสร้างสมการไงสร้างสมการยังไงนี่ไงจากที่บอกว่าแบบมี a กับ b แล้วจะได้สมการเป็น k คูณกับ x ลบ a x ลบ b อย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามี a กับ b เป็นคำตอบแล้วเราได้สมการเป็น k x ลบ a ลบ x ลบ b อันนี้เรามี4ตัวเป็นคำตอบ1 2 3 4เราก็ได้เป็น k x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2นี่ไงอันเนี้ยคือเราสร้างสมการสร้างสมการเนี่ยอันนี้ได้ qx แล้วนะต่อมาเราต้องการหาอะไรอย่าลืมแล้วงานหา px k1 x ลบ0ขอโทษ k1 x ลบ0 x ลบ a x ลบ b x ลบ c ถูกป่ะแต่ตอนนี้เราได้อะไรเราได้ qx ซึ่ง qx เท่ากับ px ลบ1ถูกป่ะก็แปลว่าใกล้ได้แล้วเหลืออะไรเหลือหาค่า k นี้ให้จบแล้วก็ทำไงต่อดีลองแทนค่าอะไรสักอย่างลงไปไหมคือเราจะแทนค่าอะไร1ลบ1 2ลบ2ลงไปมีประโยชน์เปล่าถ้าเราแทนเนี่ย4ตัวนี้ลงไปเรามาดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ p 0 p 1 p ลบ1 p 2 p ลบ2ถูกป่ะตอนนี้ขอเขียนในใบใหม่นะเดี๋ยวงงเราได้ว่า qx เนี่ยเท่ากับ x ลบ1อันนี้เราสร้างสมการเองนะมาจากการสร้างของเราคูณกับค่า k สิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างมี p 0เท่ากับ0แล้วก็มี p ลบ1 p 1 p 2 p ลบ2ถูกป่ะโจทย์ให้มาเท่านี้เราก็ต้องการหาค่า k
หาค่า k ได้ไหมเราแทน q ศูนย์ลงไปเลยได้ปะไหนลองลบ1บวก1ลบ2บวก2คูณกับ k q ศูนย์เท่ากับเท่าไหร่ qx เท่ากับ px ลบ1 q ศูนย์เท่ากับ p ศูนย์ลบ1เท่ากับนี่คือศูนย์นะ p ศูนย์คือศูนย์ลบ1กลายเป็นลบ1ที่แทนศูนย์เพราะว่าเรารู้ p ศูนย์ถูกปะเพราะ qx มันเท่ากับ px ลบ1สมมุติเราแทนอันนี้มันเท่ากับลบ1ถูกปะสมมุติถ้าเราแทนลบ1 1 2ลบ2ลงไปอ่ะจะทำให้ qx เป็น0รู้ค่า k ไหมไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแทน x เท่ากับ0วงเล็บไว้อ่ะได้เท่าไหร่ลบ1ฝั่งซ้ายได้ลบ1ฝั่งขวาได้บวก4ถูกป่ะจะได้ว่า k เท่ากับลบ1ส่วน4แปลว่าเราได้ qx เปล่าได้แล้วเราได้ px ป่ะจากอันนี้ px ได้เท่าไหร่ px เท่ากับ qx บวก1แล้วก็ qx เท่ากับเท่าไหร่ qx เท่ากับเท่านี้แล้วอะไรแล้ว k เท่ากับลบ1ส่วน4เราได้ px แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองเขียน px กัน px เท่ากับ qx บวก1ถูกป่ะ qx เท่ากับลบ1ส่วน4นี่คือ k คูณกับ x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2แล้วก็อย่าลืม px เท่ากับ qx บวก1ถูกป่ะซึ่ง qx เท่ากับเท่าไหร่ qx เท่ากับ k คูณกับ x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2นี่คือ qx แล้วก็บวก1นี่บวก1อันนี้เหมือนเดิมโดยที่ k เป็นลบ1ส่วน4เราก็ได้ลบ1ส่วน4 x ลบ1 x คูณ1 x ลบ2 x บวก2แล้วก็บวกกับอีก1อันนี้ได้เป็น px ได้ px แล้วนี่ไงรู้ทุกตัวเลยทำไงต่อแทนค่าลงไปเลย p5 ก็คือแทน x เป็น5 p5 เท่ากับลบ1ส่วน4 4 6 3 7บวก1ถูกป่ะเอาไปคิดตัดได้ลบ21คูณ6 126บวก1เท่ากับลบ125ข้อนี้ตอบข้อ1ลบ125ข้อนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปช้าที่สุดทวนใหม่อีกรอบเราทำอะไรกันไปทั้งหมดเนื่องจากส่วนบอกว่า px เป็นพหุนามดีกรี4บอกข้ามบอกว่า p 0เนี่ยเท่ากับ0นะ p 1เท่ากับ p ลบ1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับ1แล้ว p 5มีค่าเท่าใดรู้จักกับพหุนามก่อนพหุนามเขียนได้เป็น a n x กำลัง n บวก a n ลบ1 x กำลัง n ลบ1ไปเรื่อยถึง a 1 x บวก a 0แล้วดีกรีของพหุนามมากกว่าเท่ากับ0เสมอแล้วก็ดีกรีของพหุนามให้ดูที่ดีกรีสูงสุดอย่างกรณีดีกรีของพหุนามคือ6อันนี้ดีกรี4เรารู้แล้ว px เป็นพหุนามดีกรี4เพราะฉะนั้นจะมีกำลังสูงสุดได้แค่ x กำลัง4ถูกป่ะแล้วโจทย์ก็บอกอะไรก็ไม่รู้ยังงงอยู่เลยเราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราได้ว่า0เท่ากับ x ลบ2คูณ x บวก1แล้วเราจะได้ว่าอะไร0เท่ากับ x ลบ2 x บวก1เราจะได้ว่า x เท่ากับ2หรือลบ1ถูกป่ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ถ้า0เท่ากับ x ลบ2 x บวก1แล้ว x เท่ากับ2กับลบ1ขากลับบ้างอันนี้คือรู้สมการหาคำตอบไปคำตอบต่อมาเรารู้คำตอบมาหาสมการบ้างสมมุติเรามีคำตอบคือ a กับ b แล้วเราจะได้ว่าอะไรสมการก็คือ x ลบคำตอบถูกป่ะอันนี้ก็คือ x ลบคำตอบ x บวกคำตอบเราจะได้สมการคือ x ลบคำตอบ x ลบคำตอบเท่ากับ0ถูกป่ะเนี่ยสมการหาคำตอบอันนี้เราคำตอบหาสมการไงเรารู้คำตอบหาสมการก็คือใส่ x ลบคำตอบ x ลบคำตอบเท่ากับ0แต่ลืมต้องมี k ด้วยเพราะอะไรเพราะว่า
0เท่ากับ x ลบ2 x บวก1หรือว่าจะเขียนว่า0เท่ากับ16คูณ x ลบ2 x บวก1มันเหมือนกันป่ะคำตอบของสมการนี้คือ2กับลบ1เห็นป่ะเออคือเนี่ยค่าตรงเนี้ยมีมันไม่มีผลอะอันเนี้ยคือมันคือ1ไงแต่คืออันเนี้ย16หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เลยต้องใส่ k เข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยนิยามของคำตอบของสมการนิยามว่าอะไรคือเนี่ย2กับลบ1ทำไมถึงเป็นคำตอบแล้วทำไม0ถึงไม่เป็นคำตอบของสมการนี้เช็คยังไงคำตอบของสมการคือสิ่งที่ทำให้เลนส์เป็น0นี่ไงเนี่ย2ลบ1เป็นคำตอบแต่0ไม่เป็นคำตอบเพราะว่า0ให้ค่าฟังก์ชันออกมาเป็นลบ2นี่ตอนนี้เรารู้แล้วนะรู้สมการหาคำตอบได้รู้คำตอบก็หาสมการได้แล้วก็รู้ว่าถ้าโดเมนไหนทำให้เลนส์เป็น0แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคำตอบของเนี่ยของสมการนี้โอเคนะแล้วก็อ้าวรู้แล้วนี่ไง p 0เท่ากับ0นี่ไงอินเนี่ยก้อนสีน้ำเงินเนี่ยทำให้ฟังก์ชันเป็น0แปลว่าก้อนสีน้ำเงินนี้เป็นคำตอบก้อนสีน้ำเงินนี้คือ0แปลว่า0เป็นคำตอบของ px เรารู้แล้วต่อมา p 1เท่ากับ p ลบ1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับ1อ้าวเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่นิยามเรารู้แค่ว่า1ลบ1 2ลบ2ไม่เป็นคำตอบรู้แค่นี้ถูกปะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้คือรู้ว่า px สมการเป็นเท่าไหร่ถูกปะแปลว่าเราต้องรู้คำตอบเราถึงจะมาเขียนสมการได้แต่ว่ามันเท่ากับ1แปลว่า1ลบ1 2ลบ2เนี่ยเป็นคำตอบของฟังก์ชัน p ไหมไม่ใช่ถูกปะเพราะมันไม่เท่ากับ0จะเท่ากับ0ได้โดเมนต้องทำให้ฟังก์ชันเป็น0ถึงโดเมนนั้นจะเป็นคำตอบถูกปะแต่โดเมนทำให้ฟังก์ชันเป็น0ไหมไม่อ่ะเราก็มาดูกันสิ่งที่โจทย์ให้มาเลยเนี่ยโจทย์ให้มา p 1เท่ากับ p ลบ1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับ1เราอยากให้มันเป็น0ถูกปะเพราะว่าถ้ามันเป็น0แล้วเราจะนิยามว่าโดเมนนั้นเป็นคำตอบของฟังก์ชันถูกปะถ้ามันเท่ากับ0แล้วก็ลบ1ตลอดเลยฟืบจะได้เป็น0แต่อะไรโดเมนเป็นคำตอบของฟังก์ชันแปลว่าฟังก์ชันเนี่ยต้องเป็นทั้งก้อนนี้ถูกปะเราก็เลยกำหนดฟังก์ชันใหม่เนี่ยให้เป็นทั้งก้อนก็คือฟังก์ชันนี้โดยที่ qx เท่ากับ px ลบ1เนี่ยเป็นทั้งก้อนได้ฟังก์ชันใหม่มาแล้วฟังก์ชันใหม่ q 1 q ลบ1 q 2 q ลบ2เป็น0หมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่า1ลบ1 2ลบ2เป็นคำตอบของฟังก์ชัน q ถูกปะแล้วก็เขียนได้ว่า qx เท่ากับ x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2อย่าลืม k ด้วยตรงนี้เข้าใจปะคือพอเท่ากับ0แล้วปุ๊บอะไรทำให้มันเท่ากับ0ล่ะ1ลบ1 2ลบ2แปลว่า1ลบ1 2ลบ2เป็นคำตอบไงเป็นคำตอบรู้คำตอบหาสมการได้ไหมได้นี่ไงเราได้สมการออกมาฟืบได้สมการแล้วต่อมาจบยังเพราะอะไรติดค่า k k เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมยังไม่รู้เราก็ต้องหา k ก่อนนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกฝั่งขวานะโจทย์บอกมาว่า p 0เท่ากับ0 p ลบ1เท่ากับ p 1เท่ากับ p 2เท่ากับ p ลบ2เท่ากับลบ1หาค่า k รู้ p 0 p ลบ1 p 1 p 2 p ลบ2แทนอะไรดีแทน x เป็น0ดีไหมแทน x เป็นลบ1สมมติแทน x เป็นลบ1แทน x เป็นลบ1นี้ไม่มีปัญหาได้ลบ2แต่ก้อนนี้ได้0เพราะก้อนนี้ได้0มันคูณกันนี่5ก้อนเป็น0ตู้มรู้ค่า k มั้ยไม่รู้เพราะฉะนั้นแทนสิ่งที่ทำให้สักตัวเนี่ยเป็น0ไม่ได้แทน1แทนลบ1แทน2แทนลบ2ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหลืออะไรเหลือแทน0แล้วก็เลยแทน x เท่ากับ0จะได้ qx เท่ากับลบ1คูณบวก1คูณลบ2คูณบวก2คูณ k q0 เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจาก qx เท่ากับ px ลบ1จะได้ว่า q0 เท่ากับ p0 ลบ1 p0 เป็น0ก็ได้ว่า q0 เท่ากับลบ1ฝั่งซ้ายได้ลบ1ฝั่งขวาได้เป็นคูณกันได้บวก 4k แปลว่า k เท่ากับลบ1ส่วน4จากถามอันนี้1 2แล้วก็3เรารู้ค่า px ป่ะ
px เท่ากับ qx บวก1 qx เท่ากับก้อนนี้ k เท่ากับลบ1ส่วน4เรารู้ค่า px ถูกปะเราก็ไปแทนเลยเนี่ย px เท่ากับ qx บวก1ใช่ปะ qx เป็นเท่าไหร่ qx เป็น k k ลบ1 k บวก1 k ลบ2 k บวก2บวก1จับลงมา k เป็นเท่าไหร่ k เป็นลบ1ส่วน4จะได้ว่า px เป็นลบ1ส่วน4 x ลบ1 x บวก1 x ลบ2 x บวก2แล้วก็บวก1เขาถามอะไร p5 อ่ะแทน p5 เท่ากับลบ1ส่วน4แทน x เป็น5ถูกปะ5ลบ1ได้4 5บวก1ได้6 5ลบ2ได้3 5บวก2ได้7แล้วก็บวก1อ่ะคิดค่าออกมาตัดกันได้21คูณ3ขอโทษ7 3 21คูณ6ได้ลบ126บวก1ได้ลบ125ค่อยตอบลบ125เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะและใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของลบ7ทั้งหมดกำลังให้ใช่ป่ะข้อสอบไปตอบ